เด่นวันนี้เนี่ยก็เลือกตัว MK Suki มานะครับเพราะว่า1เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วในราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเราเชื่อว่าในส่วนของตัวกำไรเนี่ยน่าจะสามารถกลับมาเป็นกำไรได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงไตรมาสที่4นะครับสำหรับตัว M นะครับอยากให้พี่ต่ายเล่าดีกว่าว่าแนวโน้ม Q3 เป็นยังไงแล้วก็ Q4 เป็นยังไงบ้างนะครับค่ะระยะสั้น Q3 นะคะก็คงน่าจะขาดทุนนะคะเหมือนร้านอาหารตัวอื่นเลยค่ะเรามองเขาขาดทุนประมาณสัก200กว่าล้านนะคะก็มาจากตัวล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่พอมีมาตรการที่ผ่อนคลายกลับมานั่งทานในร้านได้แล้วก็ขยายระยะเวลาเปิดด้วยตอนนี้เรียกว่าใกล้เคียงกับปกติมากแล้วค่ะเพราะว่าให้ปิดตอน 4 ทุ่มนะคะก็เหมือนปกติเลยการฟื้นตัวต้องบอกว่าดีมากเดิมทีเลยค่ะเรามองว่า Q3 เนี่ยบอททอมแล้ว Q4 อ่ะกำไรจะกลับมาประมาณสัก100กว่าล้านพอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการรีโอเพนกลับมาเร็วลูกค้าเต็มร้านแล้วก็มีให้เห็นทราฟฟิกที่ยาวคือต่อแถวด้วยคือต่อคิวด้วยนะคะคิดว่า Q4 อ่ะเผลอๆเนี่ยอาจเห็นกำไรจากที่มองไว้100กว่าอาจจะขึ้นมาประมาณสัก 3-400 ได้ถ้าเอาแบบปกติของ M เลยเนี่ยต้องมีไตรมาสละ 5-600 นะคะเราคิดว่าจะได้เห็นภาพนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้าปี2022และเดี๋ยวจะเปิดประเทศอะไรกันแล้วด้วยก็จะเข้ามาช่วยจริงๆ M กับยาโยอีเนี่ยค่ะ2แบรนด์เนี้ยไม่ใช่เป้าหมายของลูกค้านักท่องเที่ยวเท่าไหร่เป็นคนไทยเรากันเองที่เข้าไปทานแต่เป้าหมายนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยคือแหลมเจริญนะคะณตอนนี้ตัวแหลมเจริญเนี่ยยังไม่ได้ฟื้นกลับสู่ที่ควรจะเป็นแต่ถ้าเปิดประเทศเข้ามาแล้วเราคิดว่าแหลมเจริญเนี่ยจะกลับมาดีอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปรับปรุงในแง่ของต้นทุนอะไรต่างๆของแหลมเจริญขึ้นมาแล้วหลังจากที่เอ็มเขาเข้าไปซื้อนะคะคิดว่าหลังจากนี้นี่กำไรนี่น่าจะปรับตัวดีขึ้นมากนะคะมองว่าจะเป็นปีหน้าค่ะปี2022ใช่บอกร้านจะจำที่เลยดีเทลลี่อะค่ะค่ะนะคะแล้วพี่ปุ๋ยก็ช่วยรบกวนทานต่อไปก่อนนะคะระหว่างที่นักท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้ามาโปรยเยอะค่ะได้เลยนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเรามองว่ากำไรเนี่ยก็จะกลับมาฟื้นอีกทีนึงนะคะอาจจะเห็นระดับประมาณสัก 2,200 2,300 ยังไม่กลับสู่ปกติค่ะปกติต้อง 2,500 ถึง 2,600 นะคะแต่นี้ก็เผื่อไว้ว่าในแง่การทยอยแรมอัพฟื้นตัวกลับขึ้นมาคิดว่าครึ่งปีหลังก็จะดูชัดเจนมากขึ้นนะคะราคาเป้าหมายปีหน้าที่เราให้เนี่ยคือ62บาทณวันนี้ฐานะทางการเงินทุกอย่างยังดูดีมากสำหรับ MK แล้วก็ผ่านบอททอมแล้วตอนนี้กำลังจะฟื้นตัวนะคะตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไปก็เลยคิดว่ายังเป็นอีกตัวนึงค่ะในกลุ่มร้านอาหารก็ยังชอบอยู่นะคะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยตัวราคาหุ้นเนี่ยเราเคยเห็นไฮของเขาเนี่ยต้องมีแบบ70กว่าบาทนะคะเพราะนั้นตรง62บาทราคาเป้าหมายเราเนี่ยก็ยังถือว่ามีอัพไซด์ถ้าผลการดำเนินงานฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดค่ะว้ายครับผมก่อนอันนี้เคยฟื้นไปก็ระดับ60บาทนะครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่สถานการณ์เราแบบว่าค่อนข้างดูดีเลยเนาะเราคิดว่าก็น่าจะกลับไปที่เดิมได้แล้วก็ที่สำคัญคือมาร์จิ้นก็น่าจะดีนะพี่ต่ายเพราะว่าราคาหมูราคาไก่เลยตอนนี้นี่คือแบบต่ำมากใช่เพราะงั้นในแง่ของ margin เนี่ยน่าจะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับ M นะครับก็เลยเลือกมาเป็นหุ้น top pick ประจำวันนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่62บาทนะครับเนี่ยนำซื้อค่ะ